ับเข้าสู่ไม้บทหนี้เสี่ยงโชควันนี้เราอยู่กับการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์กับการป้องกันแชมป์100สมัยของไรอันและวันนี้เราก็ได้ผู้ท้าฟันคนใหม่อย่างวิวที่จะมาโค่นบัลลังก์แชมป์อยู่สถิติของไรอันเราไปพบกับเธอกันเลยครับวิวนั่งดูอยู่แล้วนะเห็นไรอันมาตลอดไหมเห็นค่ะแล้ววันหนึ่งจะต้องได้ลงมาแข่งกับเขารู้สึกไงรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ชอบน้องมากๆเลยค่ะเป็นคนที่ร้องเพลงได้นิ่งแล้วก็เนียบมากค่ะแล้วทำไมใจเรายังถึงจะมาแข่งขันกับเขาก็อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะแล้วก็รับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยไม่ค่อยละกันค่ะไม่ค่อยได้แข่งขันอะไรเวทีใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอาละวิวสิ่งที่ฝันในรายการคืออะไรลูกอยากจะได้เงินใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ค่ะเป็นหนี้ทั้งหมดรวมๆแล้วเท่าไหร่ราวๆประมาณ 400,000 บาท 400,000 บาทโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิมลมาศกาญจันทาค่ะชื่อเล่นชื่อวิวนะคะอายุ22ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาดนตรีไทยศึกษาค่ะตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยนะคะวิวก็ทำงานเสริมเป็นพาร์ทไทม์นะคะที่โรงแรมนะคะเล่นดนตรีค่ะเล่นขิมซออู้ซอดวงค่ะแล้วก็มีเล่นดนตรีบนเรือร้านอาหารด้วยค่ะรายได้ที่หนูได้รับจากการเล่นดนตรีที่โรงแรมนะคะก็บางครั้งก็3ชั่วโมง300บางครั้งก็1ชั่วโมง300ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วค่ะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดหลังจากโรงแรมปิดตัวลงนะคะก็รายได้ในส่วนนี้นะคะก็คือหายไปเลยค่ะทำให้แม่นะคะต้องแบบไปกู้ยืมมาเพื่อที่จะหาให้หนูแล้วก็น้องค่ะเพราะว่าน้องก็ขึ้นมัธยมม.ค่ะหนูก็อยู่ในช่วงเรียนมหาลัยก็เลยเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่จะต้องแบบใช้เงินมากขึ้นนะคะแล้วก็รายได้ในส่วนที่หนูทำงานพิเศษก็คือไม่มีอีกแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผลกระทบโควิด-19 นะคะก็กระทบกับแม่โดยตรงเลยค่ะเพราะว่าแม่ทำร้านขายของชำนะคะก็คือขายไม่ได้เลยค่ะกลายเป็นว่ารายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่รายรับแทบจะไม่มีเลยซึ่งรายจ่ายที่สาหัสที่สุดในตอนนี้นะคะก็จะเป็นหนี้ของแม่ค่ะที่จะต้องเป็นจ่ายเป็นรายเดือนนะคะประมาณเดือนละ 6,228 บาทที่แม่กู้มานะคะเพื่อลงทุนกับร้านขายของนะคะแล้วก็ส่งให้น้องกับหนูเรียนด้วยค่ะหนูสงสารค่ะยิ่งรู้ว่าหนี้ก้อนนั้นมันมาจากการที่เอาเงินไปส่งเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้พ่อกับแม่ต้องกู้เงินมาเพื่อส่งเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระแล้วก็ช่วยพ่อกับแม่ให้ท่านเบาแรงค่ะหนูอยากจะปลดหนี้เพื่อให้แม่มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักค่ะแสดงว่าวิวเนี่ยเป็นห่วงพ่อกับแม่มากใช่ไหมลูกค่ะและยิ่งมารู้ว่าไอ้หนี้สินที่พ่อแม่กู้มาเพื่อส่งตัวเองเรียนด้วยโอ้มันยิ่งทรมานใจนะแล้วตัวเองก็ไม่สามารถช่วยแบ่งเบาอะไรได้เลยถ้าสมัยก่อนก็ยังออกไปเล่นดนตรีที่โรงแรมแล้วก็เล่นไทยๆเพราะฝรั่งอะไรจะชอบแล้วปกติร้องเพลงด้วยไหมในโรงแรมหรือในอะไรอ๋อในโรงแรมไม่ได้ร้องค่ะอ๋อแล้วหนูร้องเพลงที่ไหนส่วนใหญ่หนูก็จะร้องเป็นเพลงหมอลำเพลงไทยเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอแล้วไทยเดิมอะไรงี้ยังร้องได้ยังจำได้ไหมลูกได้หน่อยค่ะไหนลองไทยเดิมสักหน่อยสิลูกเวลาเราร้องไทยเดิมนี่ประมาณไหนโอ้ละน้อดวงเดือนเอ๋ยที่มาว่ารักเจ้าสาวคำดูโอ้ว่าเดือน
ขาเลยเลือกเรียนครุศาสตร์เอกดนตรีนะเพื่อที่หนูจะจบไปเป็นครูดนตรีใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอาละไม่รู้ละความสามารถของเขาวันนี้เหมือนแม่มันเหมือนเหมาะสมในวันที่พิเศษแบบนี้ใช่ไม่รู้จะอย่างไรขึ้นอยู่กับเพลงที่เสี่ยงโชคได้ครับเอาละครับไม่รู้ว่าวันนี้โชคจะเข้าข้างวิวให้เธอได้เพลงที่ถนัดหรือไม่เพื่อโอกาสโค่นบัลลังก์แชมป์อยู่สถิติของไรอันและสานฝันชำระหนี้ให้กับครอบครัวช่วงหน้าห้ามพลาดครับ